สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพสบายดีตอนเช้าท่านผู้ชมที่เคารพตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวเช้าอรุณวันใหม่จากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวข่าวเช้าอรุณวันใหม่ในมื้อนี้เป็นเพื่อแฮม8คําเดือนเจียงพ.ศ. 2566กงกับวันพหัส4มังกร2024นำเสนอข่าวเศร้าในมื้อนี้พันงานสุริพงษ์พร้อมด้วยข้าพเจ้าเจนนี่ศิวิไลเจ้าข่าวเศร้าในมื้อนี้เช่นเคยท่านผู้ชมมีหลายข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอต่อท่านผู้ชมก่อนที่จะไปติดตามชมรายละเอียดของข่าวขออนุญาตแจ้งเตือนอีกสำหรับสภาพอากาศที่นครหลวงวิจันทน์เศร้าของมื้อนี้ถือว่าอากาศปลอดโปร่งอากาศเย็นตั้งแต่เศร้าเลยเจ้าในระยะนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้หลายๆท่านจงรักษาสุขภาพพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นจงมีสติระวังตัวในการนำไส้ฟืนไฟต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยระยะฤดูหนาวแบบนี้อากาศแห้งแล้งอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายข่าวเศร้าในมื้อนี้มีทั้งข่าวภายในข่าวต่างประเทศพร้อมด้วยข่าวกีฬามานำเสนอต่อท่านผู้ชมแต่เราจะเริ่มที่ข่าวจากทั้งห้องการอันนี้เป็นแจ้งการจากทางกระทรวงการต่างประเทศซึ่งแจ้งการจากทางกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับสหายซอนไซซิพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปัตตสุลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงจะเดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่6ถึงวันที่7มังกร2024โดยตอบสนองตามคำเชิญของสหายฟาร์มมิงจิงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสหายซอนไซซีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงจะเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการแต่วันที่6หา7มังกร2024เพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามจากแจ้งการมาต่อที่ข่าวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้หารือการก้าวเกี่ยมความพร้อมในการดำเนินและเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2024นี้โดยเฉพาะก็แม่นการก้าวเกี่ยมเป็นประธานกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนกองประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการก้าวเกี่ยมการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2024ของเสาค่ำวัฒนธรรมสังคมอาเซียนแม้ได้จัดขึ้นในวันที่3มังกร2024โดยการเป็นประธานของท่านนางสวนสวรรค์ปิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวนี่เป็นกองประชุมครั้งที่3เพื่อกวดกาคืนความพร้อมการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2024โดยเฉพาะการก้าวเกี่ยมเป็นประธานกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนท่านนางสวนสวรรค์ปิญญาเกตได้กล่าวว่ารัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่นำระดับชาติมี14อนุกรรมการรับผิดชอบเรียกงานเฉพาะในนี้กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวรับผิดชอบ2อนุกรรมการคืออนุกรรมการด้านเนื้อในเสาค่ำวัฒนธรรมสังคมอาเซียนและอนุกรรมการโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมและข่าวสารคณะที่นำรวมและประดาอนุกรรมการรับผิดชอบการเป็นเจ้าภาพกองประชุมรัฐมนตรีสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนครั้งที่31และ32ประกอบมี9อนุกรรมการสำหรับการก้าวเกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสภาประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนในปี2024แมนได้จัดการประชุมภายในหลายครั้งและได้มีแผนการจัดกองประชุมสำหรับหัวข้อบริมสิทธิ์ของเสาค่ำวัฒนธรรมสังคมอาเซียนในปี2024สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้คือบริมสิทธิ์ที่1ด้านวัฒนธรรมส่งเสริมบทบาทวัฒนธรรมและศิลปะในอาเซียนให้ความรวมและยืนยงบริมสิทธิ์ที่2การส่งเสริมการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศบริมสิทธิ์ที่3แม่หญิงและเด็กน้อยการส่งเสริมบทบาทของแม่หญิงและเด็กน้อยเพื่อการหันเปลี่ยนพฤติกรรมในอาเซียนสำหรับบริมสิทธิ์ที่4ด้านสาธารณสุข
การหันเปลี่ยนการปรับปรุงสุขภาพของอาเซียนในสภาพการใหม่และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอื่นๆในการก้าวเกียมเป็นประธานกองประชุมของแขนงการตนก็คืออาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2024ของเสาค่ำวัฒนธรรมสังคมอาเซียนและพร้อมเดียวกันนี้ในเช้าของเมื่อวันที่3มังกร2024นี่ทางกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ก็ได้จัดการเผยแพร่เสื่อมซึมบันทึกเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมกองประชุม3ขั้นของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสหายเพชรพรมพิพักกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรครัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ประธานกองประชุมท่านได้กล่าวว่าการเผยแพร่ในครั้งนี้เป็นเพื่อให้บรรดาสหายคณะพรรคคณะนำสมาชิกพรรคภายในกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ให้รับรู้เข้าใจและกำแน่นเนื้อในจิตใจเอกสารต่างๆของพรรคอย่างลึกซึ้งเพื่อสืบโตจัดตั้งพันขยายผลสำเร็จดังกล่าวเข้าสู่การปฏิบัติเวียกงานวิสาสะโพก็คือเข้าสู่การดำรงชีวิตตัวจริงให้กว้างขวางและเป็นขบวนที่ฟุดฟื้นแน่ใจในการสร้างให้มีความหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งลึกซึ้งตามแนวทางของพรรคทั้งเข้าใจความหมายความสำคัญและกำแน่นถึงเนื้อในจิตใจของการดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีความสำคัญและการดำเนินกองประชุมดังกล่าวนี้ซึ่งเป็นการคัดเลือกเอาผู้ที่นำพามีความรู้ความสามารถมีทัศนะหับใส่ศาสตร์หับใส่ประชาชนเข้าในคณะพรรคแต่ละขั้นทั้งเป็นการบุกทะลุสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งลึกซึ้งในเวียกงานในระยะใหม่และสร้างความเชื่อมั่นของพนักงานสมาชิกพรรคก็คือมหาชนต่อกับการนำพาของคณะพรรคแต่ละขั้นทั้งเมนการดำเนินชีวิตการเมืองในท้ายสมัยของคณะบริหารงานพรรคแต่ละขั้นแมนบั้นดำเนินชีวิตการเมืองเพื่อตีราคาการสำรวจกวดกาความรับผิดชอบของบุคคลในคณะพรรคตลอดระยะที่ผ่านมาสำหรับเอกสารที่นำมาเสื่อมซึมประกอบมีคำสั่งของเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคฉบับเลขที411ทับคลโสพลงวันที่8สิงหาคม2023คำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคคำแนะนำของคณะโฆษณาพรมศูนย์กลางพรรคเกี่ยวกับการสร้างขบวนการเพื่อก้าเกียมและดำเนินกองประชุมใหญ่3ขั้นของพรรคบทแนะนำฉบับปรับปรุงของหองว่าการศูนย์กลางพรรคเกี่ยวกับการก้าเกียมเนื้อในหากเอกสารการเมืองของแต่ละองค์คณะพรรคทางผู้ชมที่เคารพในระยะ7วันอันตรายของการส่งท้ายปีเก่า2023และต้อนรับปีใหม่สากล2024ห้องพอมิตรภาพรับคนเจ็บจากอุบัติเหตุเกือบ300กรณีและเสียชีวิต2กรณีดร.สอนไซลาสวงศ์ผู้อำนวยการห้องหมอมิตรภาพให้ฮู้ว่าในระยะเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สากล2024บรรดาแพทย์หมอพยาบาลห้องหมอมิตรภาพได้จัดเป็นยามอยู่ห้องหมอตลอด24ชั่วโมงพร้อมนั้นก็มีทีมประจำการอยู่เฮือนเพื่อเตรียมพร้อมกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งนับแต่วันที่26ธันวาคม2023หา1มังกร2024ห้องหมอมิตรภาพรับคนเจ็บกรณีต่างๆหลายกว่า 1,000 กรณีในนั้นมีคนเจ็บจากอุบัติเหตุตามท้องถนนเกือบ300กรณีคนเจ็บจากอุบัติเหตุถึงขั้นต้องเข้านอนปีนป่วน72กรณีเจ็บหนักเข้าห้อง ICU 9กรณีและเสียชีวิต2กรณีเฉพาะอุบัติเหตุล้วนๆเป็น297กรณีสั้นถ้าเทียบใส่ปีก่ายนี้แล้วคนเจ็บอุบัติเหตุล้วนๆนี่แม่น303ก็ใกล้เคียงกันเนาะลื่นกันก็บ่ถึง5คน7คนเนาะอันนี้แม่นซั่นแล้วก็เรียกร้องให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือว่าสาวหนุ่มเนาะให้เอาใจใส่เพราะอิงใส่กรณีอุบัติเหตุท้องถนนส่วนใหญ่ก็แม่นเกิดจากการดื่มสิ่งมึนเมาหรือว่าบางกรณีก็เป็นไส้สารเสพติดอื่นๆนี่แหละเป็นผลสะท้อนต่อหน้าที่การงานเป็นผลสะท้อนต่อสุขภาพนอกจากคนเจ็บทั่วไปคนเจ็บเกิดจากการกระทบอุบัติเหตุแล้วยังมีคนเจ็บที่เกิดจากการไส้สารเสพติดเข้ามาปินปัวนับมือนับเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยแล้วมื้อละ1กรณีเฉพาะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แม่นคนหุ่นหนุ่มที่อยู่ในวัยกำลังคึกคะนองเฉลี่ยอยากว่าแม่นเกือบมื้อละ1คนเนาะถือว่าเดือนนึงก็20กว่าคนได้พวกที่ได้สาวหนุ่มที่ได้ไปใส่30ติดแนวใดหลายๆแนวที่เขาเจ้าได้วัยรุ่นที่ได้มีกลุ่มมีหยังไปนำใส่เนาะอันนั้นแม่นเรียกร้องให้พ่อแม่ผู้เป็นผู้ปกครองจงเอาใจใส่เบิ่งแยงครอบครัวลูกหลานของบรรดาท่านและหมู่เพื่อนก็ต้องให้แยกแยะเบิ่งว่าสิ่งใดมันควรมันบ่ควรอันนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้สังคมเฮามีความสงบปลอดภัยแล้วก็เป็นกำลังแห่งในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงต่อกับการเจ็บเป็นและการสูญเสียดร.สอนไซราชวงศ์ได้เรียกร้องทุกภาคส่วนทุกคนเพิ่มความเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวมีสติระวังในการใช้ชีวิตให้ดีให้ปลอดภัยเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวและเพื่อคนที่หักมาเบิ่งทีข่าวเกี่ยวกับเวียกงานของการส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อเป็นการลดพรการนำเข้าในนี้อยากนำเสนอท่านผู้ชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของลาวเฮาในระยะปี2023ที่ผ่านมาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้มีความพยายามในการสู้ซนบุกบืนค้นคั่วและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองที่มีอยู่แล้วพร้อมทั้งค้นคั่วถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมท่านคำสิงสีหาเทพประธานศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษที่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซธานครหลวงพิจันทร์ได้กล่าวโตกับทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวว่าตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมานี้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแม้นได้มีความพยายามในการซอกหาค้นคั่วศึกษานำสูตรตำรายาพื้นเมืองของลาวและสมุนไพรลาวเพื่อมาปรับปรุงปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคมโดยเฉพาะก็เป็นผลิตภัณฑ์ในการปิ่นปัวพญาติและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเฮ็ดหมื่นปีและผลิตภัณฑ์หลายชนิดออกมารับใช้สังคมในโอกาสดังกล่าวนี้ทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติกปห.ก.ได้สัมภาษณ์ท่านคำสิงสีหาเทพประธานศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแต่อันที่เด่นๆก็ถือว่าก็มี2ชนิดคือกาแฟดีปวดประลงแก่มึนแก่ปวดประลงอันที่สองมานี้แหละมันว่ากาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ว่าเขาได้ใส่วัตถุดิบอยู่ในบ้านเขาที่มีอยู่นี้แล้วมาประกอบส่วนเขาก็เห็นว่าได้เปิดการจำหน่ายมานี่ก็ได้สามสี่เดือนเห็นว่าคนตอบรับผู้ที่ไปสงสัยมันได้ดีสมควรเนาะเห็นว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องมึนเรื่องปวดต่างๆนี้จะเห็นว่าซอยดักแต่รุดก่อนแต่ภาพรวมที่ว่าคนที่มีความอ้วนความสูงสูงหลายก็มากินกาแฟที่ว่าลดน้ำหนักนี่ซอยดักอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ตัวเขาได้พยายามสั่งคนขวบขึ้นมาสั่งขึ้นมาจากวัตถุดิบอยู่ในบ้านเขาแล้วก็จากตำราพื้นบ้านเขานี่แหละเอามาประกอบส่วนเขาอยู่ในผลิตภัณฑ์อันนี้นอกจากที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใหม่แล้วเขาก็ได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ว่าพวกเขาได้ผลิตที่ผ่านมาเนาะเป็นต้นเป็นว่าบรรดากาแฟสมุนไพรกาแฟเฮ็ดเมืองปีโบกาแฟบำรุงสายตากาแฟดีเบาหวานกาแฟลดความดันกาแฟกำลังเสือโคงหรอแต่กาแฟผักอุ้มหุ้มอันนี้ถ้าเขาก็ได้ปรับปรุงให้มันมีคุณภาพดีแล้วก็ได้ปรับปรุงเกี่ยวกับซองบรรจุให้มันมีสีสันอย่างจกง่างขึ้นเพื่อว่าห้องรับใส่กันนั่นนะรับใส่ให้ต่างประเทศแต่ว่าต่างประเทศเขาจะเอาไปชมใส่แต่ให้มันมีสีสันจบง่ายได้มาตรฐานอันนี้ก็เป็นนี่ที่ว่าพวกเขาก็มีความภาคภูมิใจที่ว่าได้มีส่วนประกอบเพชรไทยมีผลิตภัณฑ์ของลาวเขาให้ต่างประเทศเขาได้ชมใส่ได้เห็น
เราเรียกว่าขอบคุณเฮาดื่มอยู่ได้คือในนี้ขอให้ว่าเอาในนี้นักใส่ว่าจะมาสร้างหน่วยมันเหลือสิ้นไว้เอาเจ้ากันผลิตภัณฑ์เฮานี้ให้มันมีคุณภาพและสปอร์ตชั้นสูงเพื่อสุขภาพแท้ก่อนตัวนี้มันไปสั่งแต่สำหรับในปี2023เพราะว่าเอาตัวนี้มาบอกนะครับไปทั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ลาปอดชั้นผิดของพวกเฮาก็ได้ครับการซอยเรือจากองค์การจัดตั้งสากลก็คือสหภาพยุโรปให้ทุนในการฝึกอบรมการผลิตที่สะอาดและก็มีคุณภาพคือว่า GHP เนาะเอาไปได้ฝึกอบรมให้พนักงานของพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนจากต่างประเทศเขาและให้มันได้ตามมาตรฐานและคิดว่าในปี2024นี่เขาก็จะออกมาอย่างยืนเรื่อง GHP ให้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจอันหนึ่งเนาะอันที่สองมานี้แหละสินค้าผลิตภัณฑ์จะเป็นกาแฟยาและซ่าของมันโรงงานผลิตภัณฑ์ลาปอดสารพิษเท่านี้ก็มีความสนใจจากบริษัทเขาต่างประเทศโดยเฉพาะเลยมันว่าบริษัทค้าเข้าออกจากสปอร์ตจีนได้มาสนใจแล้วก็ลงมาเบิ่งมากวดกาเบิ่งว่าโรงงานเขาเนี่ยมีแท้จริงบ่ว่าสินค้าเขาที่เอามาผลิตนี่มันสินค้าของลาวเขาแท้บ่หรือว่าเอามาจากต่างประเทศแล้วมาแพ็คกิ้งมาปรุงแกงเอาอะไรต่างเขาก็มาเบิ่งหลังจากเขาเบิ่งแล้วมีความมั่นใจแล้วว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ของเขานี่มันเป็นของลาวแท้ธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษแท้แล้วก็เลยมีการเช่นบทบันทึกที่จะเอาสินค้าเขาหรือว่าสัญญาแหละว่าอย่างนั้นเนาะเขามาเลือกเอาในทั้งหมดพอผลิตภัณฑ์ของเขาในได้3เฟสรายการก็ยังในขั้นตอนที่ว่าแลนหนังสือในการนำเขาไปจีนนี้ให้มันถือตามมาตรฐานของเขาก็ยังเอาไปทดลองแล้วก็ถือว่าก็ยังมีคิดคัดอยู่แต่ว่าสินค้านี่เขาเอาไปกวดกาอยู่จีนแล้วก็ถือว่าผ่านปลอดภัยและก็มีคุณภาพอันนี้คือเขาภาคภูมิใจแต่ว่ายังมีแต่ขั้นตอนในการที่จะส่งไปนี่ถ้าว่าแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่มีการร่วมมือกันช่วยเหลือนี่ถือว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็คือของลาวเขาจะเข้าไปตลาดของสปอร์ตจีนอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราและในนี้ก็มีนักธุรกิจของเวียดนามเข้ามาท่องเที่ยวเขาก็มาเยี่ยมยามเขาก็สนใจแล้วก็เอาไปทดลองส่งไปจำหน่ายอยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่โฮจิมินห์กับอยู่ฮานอยมีกาแฟได้แล้วก็มีซ่าได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเฮากับลีเริ่มที่จะได้ส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งแล้วผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษของพวกเราที่มีซ่ามีกาแฟแล้วก็มียาสมุนไพรนี่ไปต่างประเทศนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปลอดสารพิษก็คือนะเป็นผลงานหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าใบหน้าใบตาของคนลาวเฮาที่ว่ามีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากการปรุงแต่งจากพืชกสิกรรมไปจำหน่ายอยู่ในตลาดต่างประเทศโดยในระยะที่ผ่านมาทางผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษหลายชนิดแม่นได้รับความสนใจจากบรรดานักธุรกิจจากต่างประเทศที่ให้ความสนใจนำเอาผลิตภัณฑ์ลาวนี้ไปจำหน่ายอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะก็เป็นนักธุรกิจจากประเทศจีนจากเวียดนามนอกจากนั้นก็ยังมีบรรดานักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่ให้ความสนใจโดยเฉพาะก็เป็นนักท่องเที่ยวจากทั้งอเมริกาออสเตรเลียและประเทศอื่นๆสำหรับในปี2024นี้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็ได้มีการวางแผนจะพยายามในการค้นคว้าและพัฒนาเพื่อซอกหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมารับใช้สังคมคาดว่าจะให้ได้2-3ชนิดส่วนว่าในปีนี้เอง2024นี้สปป.ลาวเฮาได้เปิดเป็นปีท่องเที่ยวลาวและเป็นเจ้าภาพของประชุมอาเซียนทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็มีความพร้อมที่จะนำเอาผลิตภัณฑ์ของตนเองนั้นเข้าร่วมในงานวางแสดงกับผลิตภัณฑ์ลาวชนิดอื่นๆอีกเพื่อให้สังคมลาวและคนต่างประเทศได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของลาวให้หลายขึ้นกว่าเก่าท่านผู้ชมที่เคารพในอาทิตย์ที่ผ่านมาโรงเรียนวัฒนธรรมซ้นเผากองทัพได้สั่งขบวนการออกให้งานอนามัยออมหอบโรงเฮียนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาวครบรอบ75ปี
นำพาโดยพันเอกแสวงแด่นนามนหัวหน้าการเมืองโรงเรียนปัฒนธรรมส้นเผากองทัพมีคณะพักคณะอำนวยการโรงเรียนคณะพักคณะบรรษาโครงการพร้อมด้วยพนักงานนักหบและน้องนักเรียนเข้าร่วมอย่างเป็นขบวนฟื้นในการออกแห่งงานอนามัยครั้งนี้พันเอกแสวงแด่นนามนก็ได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมออกแห่งงานรวมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนับหับต้นวันสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาวครบรอบ75ปีให้เป็นขบวนการฟูดฟื้นทั้งเป็นการคำนับหับต้นกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคของบรรดาหน่วยพรรคและกองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคโรงเรียนวัฒนธรรมส้นเผากองทัพที่จะมาถึงในต้นหน้านี้แนไซเฮ็ดให้กลมกองก็คือโรงเรียนมีความสะอาดงามตามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปฏิบัติตามคำขวัญที่ว่ากินสะอาดอยู่สะอาดปราศจากโรคภัยและพร้อมเดียวกันนั้นพันเอกแสวงแด่นธรรมนก็ยังได้กล่าวอีกว่าเนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งกองทัพประชาชนลาวครบรอบ75ปีที่จะมาถึงนี้โรงเรียนวัฒนธรรมส้นเผากองทัพได้ก้าเกี่ยมหลายกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวเป็นต้นการโฆษณาหมุนเสื้ออันปีศาจสามารถของกองทัพจัดตั้งสร้างขบวนการต่างๆภายในโรงเรียนให้เป็นขบวนฟูดฟื้นและกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อให้มีบรรยากาศฟูดฟื้นและในระยะที่ผ่านมาทางโรงเรียนดังกล่าวก็ได้จัดตั้งเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งกองทัพสำเร็จหลายกิจกรรมเป็นต้นก็แมนกิจกรรมปลูกต้นไม้โฆษณาเผยแพร่วันดังกล่าวให้มีความหมายความสำคัญอย่างเป็นประจำเปิดบ้านดำเนินชีวิตการเมืองอยู่แห่งการก้าเกียมดำเนินกองประชุมใหญ่สำคัญของพรรคในขันของตนและเปิดขบวนกีฬาอยู่ภายในโรงเรียนส่งกีฬาไปร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนที่ทั้งของการศึกษาเมืองไซเสถาขบวนการไปเลขเปลี่ยนบทเรียนแฮกเซียวกับโรงเรียนวัฒนธรรมหลัก67กระทรวงป้องกันความสงบและขบวนการออกให้งานอื่นๆอย่างเป็นขบวนฟูดฟื้นพร้อมเดียวกันนั้นในโอกาสดังกล่าวพันเอกแสวงแด่นธรรมนยังให้ฮู้อีกว่าตลอดระยะ75ปีผ่านมาฮอดปัจจุบันกองทัพประชาชนลาวมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าโดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรพนักงานหนักหบในการนำพาบรรษาแม้นมีความเข้มแข็งเป็นขบวนการดีขึ้นกว่าเก่าโดยเล็งใส่เรื่องงานการเมืองได้คิดเป็นก๊กอยู่แต่ละกรมกองมีหลายกรมกองสามารถจะได้เป็นกองแข็งแฮงหน่วยพักผู้นำพาฮอบด้านเป็นกอง3ปอดเป็นกองวัฒนธรรมและเป็นหน่วยพักปอดใสเข้มแข็งนักแน่นมาเบิ่งข่าวเกี่ยวกับทางด้าน2สถานีโทรภาพลาวและจีนได้ร่วมกันแสดงศิลปะเพื่อเป็นการฮัดแน่นการหัวมือโดยในเมื่อวันที่31ธันวาคม2023ที่ผ่านมาสถานีวิทยุและโทรภาพกวงซีได้ร่วมกับโทรภาพแห่งชาติลาวจัดกิจกรรมแสดงศิลปะภายใต้หัวคอห้องเพลงห่วมทั่วโลกดังตามเส้นทางสายไหมและงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ข้ามชาติอยู่ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาตินครหลวงวิจันทร์โดยมีท่านโพสีแก้วมณีวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านอำคาวงศ์หมื่นก้าผมด้วยการใหญ่โทรภาพแห่งชาติลาวมีบรรดาหัวหน้ากรมผู้ต่างหน้าจากทางสถานทูตจีนประจำลาวบริษัททางรถไฟลาวจีนจำกัดบริษัทซินโดไฮโดจีนสากลจำกัดสภาการค้ากวางซีประเทศลาวสภาการค้ากวางซีประจำลาวพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาและมวลชนชาวนครหลวงวิจันทน์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้แม้นมีนักร้องนักแสดงของทั้ง2ประเทศลาวและจีนได้ร่วมกันแสดงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามเป็นต้นก็แมนการฟ้อนห้องเพลงแสดงดนตรีประจำชาติและฟ้อนพื้นเมืองของลาวจีนแสดงเครื่องดนตรีเทียนซินและบทเพลงจากกวงซีนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมในการถามตอบภาคเสียงละครและอื่นๆเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศด้วยบรรยากาศที่คึกคืนมวลซื่นพร้อมกันนี้ก็ยังได้มีการรับฟังการสัมภาษณ์จากทางผู้ต่างหน้าโครงการทางรถไฟลาวจีนภายหลังที่ได้เปิดการนับไส้เป็นต้นมาเนื่องจากโครงการนี้แม่นเป็นบาดก้าวใหม่และสำคัญในการพัฒนาของทั้งสองประเทศท่านผู้สีแก้วมณีวงศ์ได้กล่าวตื่นอีกว่าลาวและจีนเป็นประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่มีสายแดนติดจอดกันด้วยสายภูและแม่น้ำลำเซปัตตสนสองชาติมีสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อมีการพัวพันและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันตลอดมาปัจจุบันทั้งสองประเทศได้มีการยกระดับการหัวมือยุทธศาสตร์ตามทฤษฎีแนไซเฮ็ดให้
ผู้ห่วมสตกรรมล้าวจีนได้เบ่งบานและเกิดดอกออกผลการจัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่สากลข้ามประเทศล้าวจีนภายใต้หัวคอห้องเพลงห่วมทั่วโลกดังตามเส้นทางสายใหม่ในครั้งนี้แม้นเป็นการเสื่อมโยงระหว่างสื่อมวลชนลาวและจีนในการโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศผ่านเส้นทางสายไหมในรูปแบบกลไกใหม่ทันสมัยด้วยการแสดงศิลปะร่วมกันของทั้งสองชาติลาวและจีนเคียงคู่กันนั่นกับการสร้างความเบิกบานมวลซื่นในโอกาสของการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่สากล2024ให้ประชาชนทั้งสองชาติลาวและจีนผ่านสื่อโทรภาพแห่งชาติลาวและสถานีวิทยุและโทรภาพกวงซีทั้งเป็นการสุขยู่ส่งเสริมความเข้าใจในระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้หับหู้และแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมอย่างอบอุ่นสมบูรณ์หลายขึ้นซึ่งเป็นการหัดแน่นความสามัคคีมิตรภาพของสื่อมวลชนลาวและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นท่านฟันจี้ผู้อำนวยการของทางสถานีวิทยุและโทรภาพกวงซีท่านได้กล่าวผ่านวิดีโอว่าสถานีวิทยุและโทรภาพกวงซีและโทรภาพแห่งชาติลาวได้จะได้นำใส่กิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันใหม่ในการปรับปรุงการแลกเปลี่ยนพัวพันก็คือกลไกการร่วมมืออันใหม่เป็นการเปิดกาละโอกาสให้กับสื่อมวลชนใหม่ระหว่างลาวและจีนทางผู้ชมที่เคารพและมาเบิ่งที่ข่าวนี้การหยุดผลิตภัณฑ์สิ้นแซ่แข็งซึ่งเป็นประเภทสิ้นหัวขาหมูและตีนไก่ที่ลักลอบนำเข้าแบบนอกระบบน้ำหนักหลายกว่า 11,000 กิโลกรัมโดยอิงตามข้อมูลจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้รายงานให้ฮู้ว่าในวันที่29ธันวาคม2023ที่ผ่านมานี้ได้รับข้อมูลจากพลเมืองดีว่ามีการขนเขียนไทยเครื่องจากรถบรรทุก22ล้อใส่รถกระบะแต่เช้ามืดที่สงสัยว่ามีการละเมิดระเบียบการอยู่ที่เดินดินเป่าวางหอมทรงบ้านโซกคำเมืองไซเซฐานนครเมืองจันทร์ดังนั้นคณะกวดการและแก้ไขสินค้านอกระบบกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจึงได้ลงกวดสภาพตัวจริงจึงพบเห็นมีสินค้าถึงรถบรรทุกเครื่องขนาดเท่า2ล้อซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สิ้นแซ่แข็งประกอบมีสิ้นงัวขาหมูและตีนไก่ที่บ่มีเอกสารติดตามสินค้าดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงยึดสินค้าไว้สัวขาวแล้วนำสินค้าดังกล่าวนี้ไปไว้ที่สางเย็นและกวดนับตัวจริงซึ่งก็ประกอบมีสิ้นงัวผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดียกาแบกโกสขนาด25กิโลกรัมจำนวน20แกะเท่ากับ500กิโลกรัมสิ้นงัวผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดียกาแบกโกสแกะขนาด20กิโลกรัมจำนวน85แกะเท่ากับ 1,700 กิโลกรัมและก็ยังมีสิ้นงัวกากินบูแกะขนาด20กิโลกรัมจำนวน5แกะขาหมูผลิตภัณฑ์จากประเทศเบราซิลแกะขนาด18หา20กิโลกรัมจำนวน25แกะตีนไก่เป็นผลิตภัณฑ์ CP ที่นำเข้าจากประเทศเวียดนามแกะขนาด15กิโลกรัมจำนวน595แกะเท่ากับ 8,925 กิโลกรัมซึ่งสินค้ารวมมีทั้งหมดแมน730แกะน้ำหนักรวมก็แมน 11,000 กว่ากิโลกรัมตามสิ่งที่หุ่มห่อแต่ก็ยังบ่สามารถประเมินมูลค่าได้ฉะนั้นทางคณะเจ้าหน้าที่กวดกาการค้าจึงได้ยึดสินค้าดังกล่าวนี้ไปสัวขาวโดยก็ได้นำไปฝากไว้ที่สางเย็นและก็ได้เห็นบทบันทึกกวดกากับผู้ที่หับเมาคนเสือกคนเครื่องดังกล่าวนี้พร้อมทั้งได้ระบุให้มาขึ้นมาแก้ไขคดีตามระเบียบการส่วนว่าสินค้าดังกล่าวแม้นเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้าแบบนอกระบบบ่ผ่านการยั่งยืนด้านสุขอนามัยสัตว์และมีการขนส่งที่บ่ถูกต้องตามหลักการสุขอนามัยที่แขนงการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้บอกเลยว่าต้องขอย่องยอสมเซยพลเมืองดีที่ได้มีการแจ้งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและก็ลงไปกวดกาในเทื่อนี้เป็นอย่างจึงว่ามีการกวดแล้วก็ห้องเป็นการยึดตัวนี้ย้อนว่าถ้าว่าพรรคส่วนใดที่ว่าเป็นเจ้าของตัวนี้เพิ่นก็เปิดโอกาสให้ว่าเอาหลักฐานไปยั่งยืนก่อนถ้าว่ามีหลักฐานของการนำเข้าที่ถูกต้องเพิ่นก็จะปล่อยไปแต่คันถ้าว่าบ่ถูกต้องก็ต้องมีการปรับไหมหรือว่าเฮ็ดตามระเบียบกฎหมายแหละสำคัญและแม่นนี่เป็นการบ่ให้มีการสวยโอกาสเพราะว่ามีการลักลอบเข้ามาแบบนี้มันได้สร้างผลเสียหายหลายอันหนึ่งในนั้นก็คือถ้าว่าพรรคส่วนใดที่ว่าเพิ่นปฏิบัติตามหน้าที่ปกติถึงต้องตามกฎหมายเพิ่นก็มีการเสียพันธะอากรอย่างคักแน่แต่ว่าอันนี้จะเป็นการเอาหลักเอาเปรียบระหว่างผู้
ผู้ขายผู้ขายแล้วก็ผู้ดำเนินธุรกิจนั่นแหละท่านผู้ชมมาเบิ่งทีคราวนี้เป็นข่าวบุญท่านผู้ชมข่าวบุญก็คือบุญพระป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อสืบต่อในการก่อสร้างพระธาตุแกนคำอยู่ที่บ้านนาแกนคำของเมืองหงสาโดยในท้ายปี2023ที่ผ่านมาบ้านนาแกนคำเมืองหงสาแขวงสิงห์บุรีได้จัดงานบุญพระป่าสามัคคีขึ้นเพื่อห่วมในการสมทบทุนก็คือในการสืบต่อก่อสร้างพระธาตุแกนคำอยู่ที่บ้านนาแกนคำโดยเริ่มขบวนแห่ตั้งแต่เดินตลาดของบ้านไปตามถนนหลวงเข้าสู่วัดสุวรรณคำจันทารามเพื่อสมทบทุนในการสืบต่อก่อสร้างพระธาตุแกนคำโดยการเป็นเจ้าภาพของทางองค์การปกครองบ้านตลอดฮอดบรรดาพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านดังกล่าวนี้และชาวพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีจิตใจใส่ศรัทธาร่วมศีลกินทานร่วมกันเฮ็ดบุญอย่างคึกคืนมวลซื่นการทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้รวมยอดได้ทั้งหมดแม่น99,128,000กีบส่วนเป็นเงินสกุลเงินไทยแม่น19,950บาทนอกจากนี้ก็เพื่อเป็นการระดมทุนก็คือสมทบทุนพร้อมด้วยวัตถุสิ่งของวัตถุปัจจัยต่างๆสมทบทุนฮ้อนถวายเข้าในการสืบต่อก่อสร้างพระธาตุแกนคำวัดสุวรรณคำจันทารามอยู่ที่บ้านนาแกนคำให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้เพื่อให้เป็นบอนสักการบูชาของชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนอกจากนี้ก็ยังเป็นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมที่ของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการเต้าโฮมความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ภายในบ้านเมืองพร้อมด้วยนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศได้มีโอกาสมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานร่วมกันมาต่อที่ข่าวทั้งแขวงไซสมบูรณ์ถือสำคัญเปียกงานกันเมืองแนวคิดเหตุให้เศรษฐกิจสังคมขยายตัวแขวงไซสมบูรณ์ได้รับการสร้างตั้งขึ้นในบันที31ธันวาปี2013เป็นแขวงที่18ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศเฮามีสายแดนติดกับแขวงเสียงขวงบริคำไซและแขวงเปียงจันและก็ยังมีแขวงหลวงคะบางเนื้อที่ส่วนใหญ่แม่นเป็นเขตผู้ดอยประกอบมี5เมืองคือเมืองอนุวงศ์เมืองห่มเมืองทาโทมเมืองล่องซานและเมืองล่องแจ้งมีพลเมืองประมาณ 100,000 กว่าคนดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันและเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งแขวงไซสมบูรณ์ครบรอบ10ปีก็คือวันที่31ธันวาคมปี2013หา31ธันวาคม2023ท่านขวัญจังดลเซ็งกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมแขวงไซสมบูรณ์ก็ได้รายงานเกี่ยวกับผลสำเร็จการเคลื่อนไหวเปียกงานการเมืองในเขตของแขวงในระยะที่ผ่านมาซึ่งท่านให้ฮู้ว่าในซุ้มปีทำอิฐของการสร้างตั้งแขวงและก่อนสร้างตั้งแขวงไซสมบูรณ์นั้นแม้นมีความยุ่งยากหลายสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขยายตัวซาเนื่องจากว่าปัญหาพื้นฐานโครงสร้างยังบ่ทันทะลุลงบวกกับสภาพความบ่สงบจึงเฮ็ดให้ประชาชนมีแนวคิดคอนแค้นมีความลังเลบ่กล้าออกไปเฮ็ดการผลิตและต่อกับสภาพการดังกล่าวนั้นคณะภาคองค์การปกครองแต่ละขั้นได้ถือเอาเวียกงานการเมืองในเขตเป็นสำคัญนำเอามูลเสื้อของชาติของพรรคของผู้นำไปโฆษณาศึกษาอบรมพนักงานสมาชิกพรรครัฐกรทหารตำรวจและประชาชนประดาเผ่าเพื่อเสริมขยายน้ำใจหักชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนน้ำใจเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองโดยเหตุเป็นปกติและต่อเนื่องไปเคียงคู่กันนั้นพรรครัฐก็ได้สุ่มใส่ทุนฮ้อนเข้าในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างอย่างตั้งหน้าพร้อมเดียวกันนั้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้เป็นเจ้าการปลุกระดมสุขยู่นำพาประชาชนเหตุการณ์ผลิตอย่างจริงจังผ่านการเคลื่อนไหวเปียกงานด้วยความตั้งหน้าจึงเหตุให้เศรษฐกิจสังคมของแขวงได้รับการพัฒนาขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่มือสั่งตั้งแขวงมาฮอดปัจจุบันก็ครบรอบ10ปีเห็นว่าแขวงไซสมบูรณ์แม้นมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างหนักแน่นทั่วแขวงแม้นมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานพนักงานสมาชิกพรรคและประชาชนประดาเผ่าแม้นมีความเป็นเอกภาพสูงต่อกับแนวทางนโยบายของพรรครัฐมีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนประดาเผ่าแม้ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นครอบครัวทุกยากก็ได้รับการแก้ไขลดลงเทื่อละเก้าอันนี้ก็ถือว่าหน้าใหม่ของทางแขวงไซสมบูรณ์เมื่อว่าถึงแขวงไซสมบูรณ์ท่านผู้ชมมาฮอดปัจจุบันนี้หลายคนก็คิดฮอด
ถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีความสวยสดงดงามโดยเฉพาะก็แม่นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติถือโอกาสนี้ท่านผู้ชมปี2024ที่ลาวเฮาเปิดปีท่องเที่ยวลาวฉะนั้นก็อยากให้หลายๆท่านได้ลองไปสัมผัสเบิ่งอากาศอยู่ทางแขวงไซสมบูรณ์นอกจากจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์อากาศที่สดชื่นแล้วความสวยงามทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมก็ยังมีอีกหลากหลายพร้อมแล้วที่จะต้อนรับบรรดานักท่องเที่ยวท่านผู้ชมมาเบิ่งที่ข่าวทางแขวงหัวพันโดยมีข่าวเกี่ยวกับกองประชุมสมัยสามัญที่6ของสภาปัตตานีแขวงหัวพันสุดที่2นี่เป็นแหล่งข่าวจากทางแขวงหัวพันโดยได้แจ้งให้ฮู้ว่ากองประชุมสมัยสามัญที่6ของสภาปัตตานีแขวงหัวพันสุดที่2แม่นได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวันที่2ถึงวันที่4มังกร2024นี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางอําไพวรล้อมบุญแพงประธานสภาปัตตานีแขวงหัวพันโดยมีท่านปริญญาเอกคำแพงไสสมแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงแขวงหัวพันท่านคำแพงวีรพันธ์กรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมธิการยุติธรรมสภาแห่งชาติบรรดาการน้ำแขวงและสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งสภาปัตตานีแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้ท่านนางอําไพวรล่อมบุญแพงก็ได้แจ้งให้ฮู้ว่ากองประชุมในครั้งนี้จะได้มีการพิจารณาและตกลง11ปัญหาที่สำคัญพื้นฐานของแขวงเป็นต้นก็เป็นบทรายงานของท่านเจ้าแขวงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานที่พ้นเดนประจำปี2023และทิศทางจุดสุมประจำปี2024ของแขวงหัวพันบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประจำปี2023และทิศทางแผนการประจำปี2024บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐของแขวงประจำปี2023และทิศทางแผนการประจำปี2024บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติประแห่งชาติ2ประแห่งชาติระยะ3ปีที่ผ่านมา2021ถึง2023อยู่แขวงหัวพันบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2023ทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2024ขององค์การกวดสอบประจำภาคเหนือและบทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2022บทรายงานการจัดตั้งเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2023และทิศทางแผนการประจำปี2024ขององค์การกวดการรัฐและต้านการซ่อนลาดบังหลวงบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2023และทิศทางแผนการประจำปี2024ขององค์การอัยการและศาลปัตตานีแขวงหัวพันบทรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2013ถึงและทิศทางแผนการประจำปี2020ของสภาปัตตานีแขวงหัวพันบทประกอบคำเห็นของแนวราวสังสาดต่างหน้าสาพันธ์ดักพบเก่าและองค์การจัดตั้งมหาชนต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือที่6ของสภาปัตตานีแขวงสุดที่2นอกจากนี้ก็ยังจะได้มีการรับฟังถึงการซี้แจงอธิบายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งต่อคำสักถามของบรรดาสมาชิกสภาปัตตานีแขวงในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านประธานสภาปัตตานีแขวงหัวพันก็ได้ให้ข้อมาถึงสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาปัตตานีขันแขวงจงได้นำไส้สิทธิประชาธิปไตยเสริมขยายหัวคิดประดิษฐ์สร้างและเสิร์ชซูความรับผิดชอบทางด้านการเมืองของตนซุ่มสติปัญญาเข้าในการค้นคว้าอย่างลึกซึ้งประกอบคำคิดคำเห็นต่อกับทุกปัญหาอย่างถี่ถ้วนสร้างสรรค์ภาวะพิสัยมีเหตุมีผลแทดเหมาะกับตัวจริงหัดกลุ่มบนพื้นฐานแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐและสภาพความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจสังคมของแขวงโดยเฉพาะก็เป็นแขวงหัวพันในปัจจุบันพร้อมกันด้านก็ซอกหาถึงวิธีทางมาตรการในการแก้ไขบรรดาปัญหาที่ยังเป็นการกดนวงทวงดึงอย่างหีบด่วนและเข่งห้อนของสังคมในปัจจุบันนี้เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพสูงกับเนื้อในที่นำมาพิจารณาหับคงเอาในกองประชุมครั้งนี้ให้มีคุณภาพและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงจากข่าวทางแขวงหัวพันมาต่อที่ข่าวทางแขวงเซกงก็ได้มีกองประชุมสมัยสามัญเทือที่6ของสภาปัตตานีคันแขวงสุดที่2กองประชุมทางกาวแมนได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่3มกราคม2023ที่สโมสรสภาปัตตานีแขวงภายใต้การเป็นประธานของท่านดงเพชรพยนต์ประธานสภาปัตตานีแขวงมีท่านเล็กไหลศิวิไลเจ้าแขวงเซกงมีการนำอดีตการนำหัวหน้าห้องแผนกห้องการองค์การเทียบเท่าแผนกสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาปัตตานีแขวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ท่านดงเพชรพยนต์ได้กล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้จะได้พิจารณาหับห้องเอาประดานเนื้อในที่สำคัญเป็นต้นบริงานโดยสังเขปของท่านเจ้าแขวงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณของแขวงที่พ้นเด่นประจำปี2023และทิศทางแผนการปี2024บทรายงานขององค์การปกครองแขวงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐของแขวงประจำปี2023และทิศทางแผนการปี2024บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติประหลาดแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินและการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะ3ปี2021-2023บทรายงานเกี่ยวกับการสร้างตั้งเมืองใหม่ของแขวงเสกงบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐประจำภาคใต้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานประจำปี2023และทิศทางแผนการปี2024บทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐของแขวงประจำปี2022บทรายงานขององค์การกวดการรัฐแขวงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานประจำปี2023และทิศทางแผนการปี2024บทรายงานผลการกวดกาตามผลการตรวจสอบของแขวงประจำปี2021บทรายงานของศาลประสนแขวงและองค์การอัยการแขวงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานประจำปี2023และทิศทางแผนการปี2024และพิจารณารับพ้องเอาการแต่งตั้งบุคลากรของแขวงตามการเสนอของท่านเจ้าแขวงท่านประธานสภาประชาชนแขวงเสกงก็ยังได้เรียกร้องมายังสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงเสริมขยายหัวคิดปฏิสังเสริมสู่ความรับผิดชอบการเมืองสุ่มสติปัญญาประกอบคำคิดเห็นคนควบพิจารณาต่อทุกปัญหาอย่างทีท่วนสร้างสรรค์ภาวะวิสัยมีเหตุผลแทบตัวจริงหัดกลุ่มบนพื้นฐานแนวทางนโยบายของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายของรัฐและสภาพความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจสังคมของแขวงพร้อมกันซอกหาวิธีการมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเหตุผลเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพสูงและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงส่วนทางด้านท่านรองประธานสภาแห่งชาติก็ได้พบปะอบรมกับบรรดาพนักงานกองพันใหญ่ทหาร5941โดยเมื่อบรอดมานี่ทางพลโทสุวรรณเหลืองบุญมีรองประธานสภาแห่งชาติได้พบปะเยี่ยมยามและก็ได้อวลมพนักงานลักแรงกองพันใหญ่ทหาร5941เนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งกองทัพปัตตสลาวครบรอบ75ปีที่ติดพันกับการเผยแพร่ผลสำเร็จของกองประชุมสมัยสามัญที่6ของสภาแห่งชาติสุดที่9และสภาปัตตสลนครหลวงวิจารณ์สุดที่2โดยมีท่านบุญธรรมพุทธวงศ์รองประธานสภาปัตตสลนครหลวงวิจารณ์พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมติดตามท่านพันเอกผู้โขงมโนลาเลขาคณะพรรคกองบัญชาการหัวหน้ากองพันใหญ่ทหาร5941ก็ได้รายงานย่อเกี่ยวกับการเติบใหญ่ขยายตัวของกองพันใหญ่ดังกล่าวนี้และผลงานการเคลื่อนไหวเหตุนาทีการเมืองของกรมกองในระยะที่ผ่านมากองพันใหญ่ทหาร5941เป็นกองพันใหญ่เอกราชขึ้นกับกระทรวงป้องกันประเทศโดยกงหอบด้านมีหน้าที่รักษาเขตยุทธศาสตร์แนวหลังนครหลวงเวียงจันทน์มีหน้าที่ในการรักษาเขตยุทธศาสตร์แนวหลังนครหลวงในปี2023ที่ผ่านมาแม้ได้เอาใจใส่ในการศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานนักรับรู้เสื่อมซึมแนวทางนโยบายของพรรครัฐมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศวาดด้วย4นาทีใหญ่21แผนงานและ5บาท9บุกทะลุสุกโยสร้างกอง3ปอดกรมกองวัฒนธรรมนักหบวัฒนธรรมติดพันกับขบวนการก่อสร้างพรรคปอดใสเข้มแข็งนักแน่นพันขยายมติ5ขององค์คณะพรรคกองพันใหญ่ทหาร5941วางออกอย่างตั้งหน้าพร้อมกันนั้นคณะพรรคคณะบรรษาแต่ละขั้นก็ได้เอาใจใส่ในการซุกยู่และร่วมกับทุกภาคส่วนในการลงไปเก็บกำข้อมูลนำอำนาจการปกครองท้องถิ่นอยู่ในแต่ละขั้นอยู่บรรดาเมืองแขวงที่ติดจอดกับเขตความรับผิดชอบของกรมกองโดยจะตั้งเผยแพร่เอกสารเซ็นกฎหมายบาดด้วยป่าไม้กฎหมายบาดด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าบรรดาคำสั่งแนะนำแจ้งการข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆอยู่3กองพันน้อยอยู่3กองพันน้อยและบรรดาบ้านที่อยู่ในเขตที่ป่าสงวนแห่งชาติลงซี่น้ำบรรดากรมกองที่ขึ้นกับ
ผัวพันกับเวียกงานกลุ่มเกี่ยวข้องได้เป็นปกติพร้อมกันนั้นก็ได้พร้อมกันเข้าร่วมในการส่งแสงบรรดากลุ่มบ้านเมืองที่มีเขตแดนติดจอดกันกับกลุ่มกองได้อย่างต่อเนื่องโอกาสดังกล่าวนี้พลโทสุวรรณเลื้องบุญมีก็ได้แสดงความสมเชยต่อกับผลงานการเคลื่อนไหวของทางกองพันใหญ่ทหารฮาบ941ที่สามารถญาติได้ในระยะที่ผ่านมาพร้อมทางได้เน้นหลายปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะก็แม่นการรักษามูลเสื้ออันดีงามและสืบต่อนำพาซี่นำพนักงานนายและพลทหารสร้างผลงานนับมือนับดีขึ้นเรื่อยทางผู้ชมที่เคารพโดยอิงตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกจราจรปกสแขวงบริคำไซได้รายงานให้ฮู้ว่าในระหว่างวันที่29ธันวาปี2023หาวันที่1มังกรปี2024ซึ่งเป็นระยะที่การเฉลิมฉลองของการส่งท้ายปีเก่า2023และต้อนรับปีใหม่สากล2024ทั่วแขวงบริคำไซแม้นมีอุบัติเหตุตามท้องถนนเกิดขึ้น12ครั้งสร้างความเสียหายมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดที่แม่น17คนและเสียชีวิต2คนมีพาหนะเปเพทั้งหมด18คันสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุแม่นเกิดจากผู้ขับขี่ละเมิดกฎระเบียบจราจรเซนใส่ความไว้เกินกำหนด4ครั้งการแซงรถขึ้นหน้าบ่รับประกัน1ครั้งบ่ปล่อยซิด3ครั้งประเมินความมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ประมาณ250ล้านกีบและพร้อมเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปกสแขวงบริคำไซจึงเรียกร้องมายังบรรดาผู้ขับขี่ทุกๆคนจงเอาใจใส่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรให้เข้มงวดหากสามารยาทซึ่งกันและกันทางนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและเพื่อนห่วมที่ใส่รถใส่ถนนให้มีความปลอดภัยหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บทางด้านสุขภาพและสูญเสียทางด้านทรัพย์สินและชีวิตจากการอุบัติเหตุก็คือจากการเกิดอุบัติเหตุทั้งเป็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเหตุให้บัญหาการเกิดอุบัติเหตุอยู่แขวงบริคำไซนี้ลดหน่อยถอยลงเท่าเก่า